สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่จะมาแนะนำถึงอุปกรณ์ที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราในการขับขี่รถจักรยานยนต์นั่นก็คือไฟหลีไฟหลีปกติมันก็มีความปลอดภัยของมันอยู่แล้วเพราะว่าเขาออกแบบไม่มีวัตถุประสงค์เพิ่มการมองเห็นเพิ่มคนอื่นนะครับที่มามองเห็นเราซึ่งของเดิมนี่ของเดิมก็คือตัวนี้ก็เป็นหลอดไส้ธรรมดาก็มีความสว่างมากพออยู่แล้วนะครับฐานมาตรฐานหน้าเขาเราไม่พอใจครับเราอยากเพิ่มความสว่างต้องการให้เพิ่มการมองเห็นหมายถึงบุคคลรอบข้างเราเนี่ยมองเห็นเราได้ชัดมากยิ่งขึ้นโดยเราเพิ่มความสว่างโดยการใช้หลอด LED นะครับซึ่งหลอด LED ที่เราเห็นอยู่ตอนหน้านี้ก็จะเป็น LED แบบราคาไม่แพงมากนะครับผมซื้อที่ร้านอมรช็อปในราคา139 บาทเท่านั้นเองครับ1คู่นะครับ139 บาทซึ่งหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นหัวบนนะครับใส่เดือดแล้วก็มีชุบระบายความร้อนเลยครับเอามาดูความสว่างกันเลยครับเสียบไฟไม่ออกจะสนใจครับอีกด้านนึงนะครับแน่นแต่นก็เห็นความสว่างแล้วถ้าเอามาไว้ในตัวโคมนะครับก็จะมีการรวมแสงให้เกิดความสว่างมากยิ่งขึ้นก็มีความสวยงามและก็ความสว่างมากยิ่งขึ้นสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นสาระมากก็น้อยนะครับซึ่งการมองเห็นง่ายขึ้นก็ทำให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นรถที่สวนมาเพื่อนร่วมชักร่วมทางร่วมถนนของเราหรือแม้แต่คนที่กำลังข้ามถนนมองเห็นเราได้จากระยะไกลแต่สุดท้ายแท้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับอย่าประมาทเวลาขับรถละกันสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วก็สุดท้ายสุดก็คือขอกำลังใจโดยการ Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ